วันนี้จะมาเป็นเชฟทิกจะบอกเทคนิคของผมนะครับที่หาเงินได้อาทิตย์แล้วแบบเป็นล้านเนี่ยทำยังไงพี่เทคนิคคืออะไรทำไมพี่หาเงินได้เยอะจังหาเงินได้เยอะจริงแต่ก็รับไม่ได้อยู่ดีภาษีมันแพงเหลือเกินนะครับเกมนี้สายฟรีเนี่ยอยู่ยากอะอย่างที่บอกนะครับเจอเพดานภาษีไปก็เริ่มเหนื่อยแล้วขายเยอะเท่าไหร่ก็จบกับคำว่าภาษีอยู่ดีเงื่อนไขการทำอาหารก่อนนะครับ1ก็คือคุณต้องมีงบนะคุณต้องมีเซนีที่เยอะพอสมควรเลยแหละอะไรบ้างพี่ทำไมถึงบอกว่าเซนีมันต้องใช้เยอะอ่ะไปดูนะครับอาหารนะครับฟักทองสมมติเลเวล1ฟักทองเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันใช้อะไรครับ small meat piece กับ frying pan อันนี้อะ aquatic salad ใช้อะไรครับ sticky mucus แล้วก็ frying pan ไปดูราคากันไหมว่าเซนีหายแน่ๆนะครับกับการทำอาหารนะถ้าเราไหวก็ลุยนะกระทะก่อนอันดับแรกอันละเท่าไหร่อันละ855บาทอันนี้รู้สึกว่าผมส่งจน 100% เนี่ยมันเลยได้ลดปะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆทำแค่10อันก็หมื่นหนึ่งแล้วเกือบๆใช่ไหมครับแล้วกระทะมันดรอปจากอะไรบ้างพี่ก็ดรอปจากตัวพวกฟอร์มเลสไปดูกันฟอร์มเลสมีอะไรบ้างนะฟอร์มเลสอยู่ไหนเนี่ยนี่ก็เนี่ยแค่นี้ในเกมมีแค่นี้ปิโก้เอกมิสโกเลมเกตเทสเจนารันนะครับเอกิล่านะแล้วก็โฮลองแล้วก็แจ็คเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่จะดรอปกระทะนะครับฉะนั้นอันนี้คือมอนเตอร์ที่ดรอปกระทะนะประมาณนี้นะครับกระทะแล้วได้อะไรอีกพี่อีกอย่างนึงที่ได้คือแต่เราไม่ได้เล่นพ่อค้าใช่ไหมถ้าเรามีพ่อค้าด้วยก็จะโอเคนะอันดับแรกคือเซนีต้องเยอะต่อไปครับไปดู small meat piece แล้วกันว่ากี่บาทอันนี้ไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็ใช้เยอะอันนี้คือ small meat piece ถึงเวลาแล้วว่ะเปิดโน้ตแพดก่อนจริงๆยังไม่ได้บอกเลยนะว่ามันดียังไงนะเพื่อนๆนี่ผมมาโม้ก่อนละเวรกรรมนะจริงๆควรจะโปรโมทก่อนเนาะเวลาเราจะขายของอะไรเราควรจะบอกก่อนนะว่าเอ้ยของที่เราจะขายมันดียังไงไม่ใช่แบบมาถึงโซก่อนเลยอะนี่ใครจะทำวะเนี่ยแต่จริงๆคืออ่ะเพื่อนๆคิดว่ามันดีไปก่อนแล้วกันผมยังไม่ทันบอกเลยสรรพคุณมันดียังไงนะมาถึงมาโซโจดก่อนเลยเวรกรรมจริงๆนะเพื่อนบอกไม่เชื่อพี่ละ small meat piece นะครับ10ชิ้นมาจะตกอยู่ที่360คูณ10เท่ากับ36 36บวก855ชิ้นเดียวนะล่อไป 4,400 นี่คือต้นทุนนะในการทำอาหารเลเวล1นะครับอันนี้คือส่วนของเซนนี่มันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะทำอาหารเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันส่วนที่2ครับที่ต้องเสียก็คือเผ็ดแดงหรือสเตมิน่านั่นเองนะสเตมิน่านะเผ็ดแดงครับในการทำส่วนใหญ่แล้วมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะทำอาหารนะจริงๆเราควรจะโม้ก่อนไหมว่าเพื่อนๆว่าทำอาหารมันดียังไงฮะหรือโซก่อนเลยดีวะเดี๋ยวผมโซตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปโม้นะครับว่ามันดียังไงแล้วกันนะยังไม่ได้โปรโมทเลยพี่แกล่อขายของก่อนแล้วนะครับเพชรแดงเนี่ยแบ่งเป็นอีก2ส่วนนะ2ประเภทละกันแบบแรกคือเก็บเกี่ยวโถอาหารวิจัยกันมาแบบเรียกว่าผมนี่วิจัยแบบที่สุดแล้วแบบ2คือแบบตกปลาอาหารเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนในส่วนของสเตมิน่าหรือเพชรแดงครับคือเก็บเกี่ยวกับตกปลาไอ้แบบแรกเนี่ยเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับมันจะใช้พวกหญ้าเก็บเกี่ยวหรือต้นไม้เก็บเกี่ยวเนี่ย1สเตมิน่าเนี่ยเท่ากับ10ต้นส่วนตกปลาเนี่ยแบบที่2เนี่ยใช้ปลาเนี่ยหรือเขาเรียกว่าอะไรใช้ปลาใช้อะไรพวกปลาที่เพื่อนๆเอาไปขายกันแบบขยะอันนั้นแหละสำคัญเลยรู้ป่ะผมหาเลยอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับใช้ปลาเขาเรียกว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือขยะปลาไหมเรียกว่าอะไรดีขยะปลาไหมตัวอย่างนะฟ็อกเนี่ยกบคาร์ปเนี่ยอะไรอีกคูเคียนคาร์ปเนี่ยการ์ดครับเนี่ยลิเวอร์แคปเนี่ยกุ้งคิวแคทฟิชเนี่ยผมเชื่อเลยเพื่อนๆมีเป็น100ตัวไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมขยะปลาเศษปลาอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะเรียกกันแล้วกันนะปลาส่งเควสปลาส่งเควสได้มันใช้1ตัวต่อ1สูตรต่อ1การทำอาหารไอ้ปลาพวกนี้มันจะใช้แค่1ตัวอย่างเป็นมีดนะครับแอนพัมคินนะก็คือฟักทองนะครับทุนในการใช้เสนีก็คือ4455นะครับส่วนอันเนี้ยมันใช้ฟักทอง10ผลกับการทํา1อันฉะนั้นฟักทองเนี่ยก็จะเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับถ้าวุฒิเพื่อนๆซื้อมาก็จะใช้เพชรแดงไปทั้งหมด230เพชรแดงอันนี้คือต้นทุนที่เพื่อนๆต้องเสียไปอันนี้คือตัวอย่างการทําอาหารทีนี้ผมจะมาขายของแล้วนะครับว่าทําอาหารมันยังไงตอนนี้แล้วยิ่งตอนนี้ด้วยนะครับผมถึงมาแนะนําพอ
ราะว่ามันเป็นช่วงเวลาตอนนี้พอดีทำไมถึงบอกว่าตอนนี้ดีตอนนี้มีกิจกรรมอะไรครับเพื่อนๆตอบผม KVM ข้ามเซิร์ฟถูกต้องเลยครับกำหนดขั้นต่ำคือ10แมตช์ฉะนั้นเนี่ยนะครับคนก็จะกดอาหารมากขึ้นจริงๆผมพูดไปแล้วแหละถ้าเพื่อนๆจำได้ว่ากิจกรรมนี้มาอาหารจะมาตอนนั้นวันพูดไปวันจันทร์วันอังคารแต่วันอังคารยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่พอเมื่อวานเนี่ยวันพฤหัสอาหารหมดอ่ะอาหารคนดึงกันเหลือประมาณหลัก10ชิ้นนะในสต็อกอ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างการคำนวณกำไรที่ผมขายแล้วกันอ่ะเผยตายเลยเอ้าเคิร์ฟสตูเนี่ยในสต็อกมีอยู่แค่200กว่าอันเองนะเคิร์ฟสตู 1,200 มันใช้อะไรอ่ะไปดูกันมันใช้เคิร์ฟ10ต้นบีทสมิธ15แล้วก็เอาท์ดอร์คุกกิ้งคิททีเนี้ยพอเลเวลอาหารเราสูงขึ้นมันจะใช้ไม่ใช้กระทะแล้วนะมันจะใช้เป็นเอาท์ดอร์คุกกิ้งคิทไปดูราคากัน45,000เคิร์ฟสตูใช้หญ้าเคิร์ฟ10ต้นอันนี้คือต้นทุนเพชรแดงที่ผมต้องใช้ไปดูกันราคาตอนนี้อยู่ที่54มันจะสวิงสวิงมันมีคนดึงต้นทุน10ต้นก็คือเอาตีไป60ละกันนะ60นะครับก็คือ600ถูกไหมเพชรแดงก่อนเซนีเดี๋ยวว่ากันเซนีเดือดอยู่เซนีเลเวลหลังๆนะใช้เยอะมากนะครับทีนี้ราคาขายเท่าไหร่นะ 1,200 ใช่ไหมทีนี้เวลาผมคำนวณนะผมจะคูณ 0.8 เข้าไปราคาขายหักภาษีของผมตัวผมนะแต่เพื่อนๆนะหักแค่ 10% ก็พอแต่ของผมอ่ะชอบขายเกินอยู่แล้วผมเลยชอบคิดแบบหักภาษี 20% เลยแบบแม็กซิมัมนะครับคูณ 0.8 เข้าไปผมเอาแบบ 20% เลยเอาแบบหนักๆเลยหักภาษีแบบหนักๆเลยหักภาษี 20% เหลือ960เพชรแดงกำไรเท่ากับ360ดูน้อยดูน้อยดูน้อยโดนตัวเลขหลอกแล้วพวกเราน้อยไหมถามเพื่อนๆก่อนดูน้อยไหมครับเพื่อนๆว่าน้อยไหมถามเพื่อนๆเพื่อนว่าน้อยไหมกำไรกระจอกนะน้อยไม่คุ้มทำหินออฟแมร์ดีกว่าก็ละ 20,000 สเตมินาที่ใช้ในการทำอาหารเนี่ยนะครับใช้แค่5สเตมินาเท่านั้น72ต่อ1สเตมินาที่ผมขายได้ตรงนี้อันนี้แบบหักภาษี 20% นะถ้าเพื่อนๆหักแค่ 10% ล่ะคูณจุด9เข้าไป 1,080 ลบกับราคาทุนคือ600ใช่ไหมหาร5โอ้โห96เพชรแดงต่อ1สเตมินาเทียบกับสมัยก่อน96เพชรแดงมันคือสินค้าตัวไหนในสมัยก่อนคือหินจิตงอมืดครับจำได้ไหมครับว่าราคาหินจิตงอมืดเลเวล2ว่ามันเคยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ครับ 2,200 2,300 ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆหินจิตงอมืดตอน GVG แล้วเริ่มปลดอาวุธเงากันใหม่ๆในเซิร์ฟนะครับเด้งขึ้นไปสูงถึงประมาณ 2,000 ไอ้96เพชรแดงต่อ1สเตมินาเนี่ยอารมณ์เหมือนเราเก็บหินจิตกระมืดในประมาณเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วครับฉะนั้นอาหารคือที่สุดณเวลานี้แต่ถ้าสมมติกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้อะคุณก็ต้องเจ็บบอกเลยการทำอาหารเจ็บครับอันนี้คือต้นทุนของเพชรแดงนะทีนี้ไปดูต้นทุนของเซนีนะว่าเท่าไหร่เอาท์ดอร์คุกกิ้งคิดเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ45,000แล้วก็บีทมีทใช้ทั้งหมด15อันใช่ไหมราคา720นะครับเท่ากับ1,800เซนนีรวมเป็น 55,000 ฉะนั้นครับเงื่อนไขที่ผมบอกไปมันมีเงื่อนไขนะการจะทำอาหารได้1เลยคือถ้าคุณยังเลเวลอาหารน้อยเนี่ยคุณต้องยอมเจ็บครับยอมเจ็บแปลว่าอะไรครับหมายถึงว่าคุณทำอาหารเนี่ยคุณต้องทำแล้วกินเองครับขายไม่ออกเดี๋ยวผมพาไปดูให้นะครับอาหารเลเวล1เนี่ยบอกเลยว่าขายไม่มีทางออกเลยเลเวล1 2หรือ3เลยอ่ะนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันเลเวลแรกๆเนี่ยขายไม่ออกหรอกครับมีเป็น 20,000 เห็นไหม 20,000 15,000 เงี้ยอาหารเลเวลแรกเนี่ยอยู่ในสต็อกเนี่ยเป็น 10,000 ชิ้นแตกต่างกับอาหารเลเวล5เห็นไหมอาหารเลเวล5เนี่ยหลักร้อยอันเนี้ย 30,000 ชิ้นเห็นไหมครับ 20,000 ชิ้น 30,000 ชิ้นขายไม่มันออกครับอาหารเลเวล1เลเวล2ก็ยังจะไม่ค่อยออกเลยแต่ก็ออกบ้างนะเลเวล2ก็คือ Footy Squid บวก PATK 60อันนี้ก็ยังพอได้นะส่วนตัวผมมองนะแล้วก็บัคเล็กสลัดเฮ้ยบัคเล็กสลัดก็อาจจะดูดีนะสต็อกมีแค่พันกว่าอันนี้คือข้อเสียมันอาจจะต้องเข้าเนื้อแน่นอนแล้วเราคุ้มไหมต้องคำนวณดูว่าเรารับความเสี่ยงได้หรือไม่แต่ผมบอกเลยว่าเมื่อมาถึงแล้วในระยะยาวยังไงก็คือคุ้มครับทำไมถึงคุ้มเพราะว่าเมื่อเราเลเวลอาหารสูงๆไปแล้วเนี่ยผมว่าน้อยคนละที่จะมีน่าจะน้อยที่สุดในทุกๆประเภทไลฟ์สกิลเลยถามว่าถ้าเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันไลฟ์สกิลนะครับในแต่ละประเภทที่มีในเกมนี้ตกปลาเก็บเกี่ยวขุดแร่อาหารแล้วก็หลอม
อะไรเพื่อนๆที่คิดว่าเลเวล8เยอะที่สุดครับในเกมนี้แน่นอนครับตอบเป็นเสียงเดียวกันไม่ต้องคิดก็คือขุดแร่กลับมาที่เงื่อนไขครับเงื่อนไขที่ผมบอกไป1ก็คือใช้เซนนีแพงมากครับคุณต้องมีเงินในตัวเซนนีเยอะพอสมควรเลยอะถึงจะสามารถทำอาหารได้ถ้าคุณไม่มีจบไปเลยครับเลิกทำอาหารคุณไปเก็บเกี่ยว1สเตมินาไปจบๆง่ายๆแล้วก็ขายเอาง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปแปรรูปมันอันที่2ครับเพื่อนๆจะต้องเข้าเนื้อนะครับในการทำอาหารช่วงแรกขายไม่ออกครับคือข้อเสียของมันเพื่อนๆรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้ลุยโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกขอบคุณครับผม